้แล้วว่ามีการวิ่งเต้นกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผมไม่อยากพูดว่าวิ่งทางใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมนี่เป็นส.ส.ก็จริงแต่ผมชีวิตผมเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานอัยการอัยการมีคณะกรรมการข้าราชการอัยการการแต่งตั้งทุกครั้งจะยึดหลักอาวุโสอัยการทุกคนเลื่อนตำแหน่งจะไม่มีต้องเสียตังค์เลยนะครับไม่เคยต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเห็นว่าตำรวจนี้เป็นข้าราชการยุติธรรมที่สำคัญที่สุดถ้าตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมจึงเสนอร่างบัญญัติแก้ไขบัญญัติตำรวจแห่งชาติโดยยกเลิกคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและกตล.ระบบเดิมหมดเสียโดยตั้งใหม่ดังนี้ครับ 1. มีคณะกรรมการกตล.ซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งเฉพาะในคนขึ้นไปหรือในกองบัญชาการนั้นเท่านั้นเองนะครับโดยประธานมาจากคนตำรวจเอกที่เกษียณราชการแล้วที่มาจากการเลือกตั้งของตำรวจยศพันโทตีขึ้นไป 1. นะครับ 2. กรรมการผู้ทรงวุฒิ5คนมาจากผู้ที่สมัครเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเลือกตั้ง 3. คณะกรรมการตำรวจที่เป็นยศในคนขึ้นไปที่ยังรับราชการอยู่ที่มาจากการเลือกตั้งของตำรวจตั้งแต่ชั้นพันโทตีขึ้นไป 4.ข้าราชการตำรวจชั้นในคนขึ้นไปซึ่งเกษียณแล้ว5คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพันโทตีขึ้นไปนี่คือตำรวจกตล.ใหญ่ครับแต่ยังมีกับคณะกรรมการตำรวจระดับกองบัญชาการคือคณะกรรมการตำรวจระดับกองบัญชาการเนี่ยจะแต่งตั้งยกย้ายเฉพาะในกองบัญชาการแต่ไม่ใช่ในคนไม่ได้นะครับระดับต่ำกว่าในคนลงไปก็ประกอบด้วยผู้บัญชาการภาคนั้นเป็นประธานมีตำรวจที่เกษียณแล้ว5คนในพลตำรวจตีซึ่งเคยรับราชการในกองบัญชาการนั้นได้รับการเลือกตั้งจากตำรวจยศพลตำรวจตีขึ้นไปและในพลตำรวจตีขึ้นไปที่รับราชการอยู่อีก5คนที่มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการนั้นนี่คือหลักประกันความยุติธรรมและเพื่อให้ตำรวจมีพลังมีความตั้งใจในการทำงานนอกจากนี้แล้วผมได้ร่างว่าผมยังร่างว่าในการแต่งตั้งยกย้ายต้องยึดหลักอาวุโส 50% ขึ้นไปคือ150ต้องมาจากอาวุโสและผมยังเพิ่มอีกอันนึงว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ใช่ให้สอบสวนแค่ร้อยตีถึงร้อยเอกนอกนั้นก็เป็นสารวัตรแล้วก็ไม่สอบสวนนะครับผมได้เขียนในร่างบัญญัตินี้ว่าให้มีพนักงานสอบสวนตั้งแต่ร้อยตีจนถึงพลตำรวจตีซึ่งในโรงพักใหญ่ๆอาจจะมีในพลตำรวจตีเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งอาจจะไม่ต้องขึ้นกับหัวหน้าสถานีนั้นๆครับนี่คือสิ่งที่ผมร่างและเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ